ราต้องคัดสรรสิ่งดีๆก่อนแล้วเราค่อยส่งต่อให้เขาได้ตอนนี้ต้องคุยกับเขาอีกทีว่าเราจะตกลงอะไรแน่ๆแล้วก็คือมีคุณจอคุณบอคุณซก็คือเป็นแก๊งเพื่อนคุณปอแล้วคุณสออะสอปอที่ยังไม่มาสอปอเรายังแบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเขายังทำของเขาทำ YouTube ของเขาหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยให้เขาจอยของเขาก่อนคือเขาเป็นคนเด่นเหมือนกันเขามีช่องอุ้ยคนติดตามเท่าไหร่อ่ะ14จุดเท่าไหร่นะพี่ 14.4 เอ้ย14ล้านเขาทั้งนัดไปเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็อะไรน่าจะเคลียอะไรอย่างงี้หมดแล้วความคืบหน้าธุรกิจตอนนี้กำลังอมเก่งอยู่เลยค่ะเพราะว่าเอาตัวเทสมาให้เพื่อนๆน้องๆแล้วก็แบบว่าเราก็กำลังชิมแล้วก็เทสอยากได้ความซ่าความเปรี้ยวความหวานอันนี้คือเราส่งไปให้เขาอมหรือยังอันนี้จริงจังจริงจังใช่ไหมเนี่ยจริงจังไม่จริงจังเอามองกลางแล้วเราส่งให้สไปไปอมยังยังเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงเราต้องคัดสรรสิ่งดีๆก่อนแล้วเราค่อยส่งต่อให้เขาได้ไม่แล้วตอนนี้เราคอมมิตแล้วว่าเราทำกับเขาแล้วหรือยังหรือยังไงตอนนี้เหรอคะตอนนี้ต้องคุยกับเขาอีกทีว่าเราจะตกลงอะไรยังไม่คุยคืบหน้าจากวันนั้นเหรอลูกเออคุยแล้วค่ะคุยบ้างแล้วมันคืบไหมแต่ว่าเรื่องเราจะทำออกมาใช่ไหมคะเราต้องแบบว่าผ่านกระบวนการการผลิตหรืออะไรอย่างนี้ก่อนเราจะมีคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าเรายังแบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเขายังทำของเขาทำ YouTube ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยให้เขาจอยของเขาก่อนตอนนี้มันถึงขั้นตอนไหนเนาะเป็นเม็ดเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นรสชาติอย่างเป็นเม็ดมีรูปมีร่างค่ะมีเอามาให้ไหมพี่เอามีไทยอินเหรอมีว่าอยู่ในมันมีสินค้ารสชาติมันเป็นยังไงสำหรับมีค่ะมีโอ้ยอยากเอามาให้ตรงนี้เลยได้ไหมเอาไปเอามาได้เดี๋ยววิ่งก่อนนะจริงๆกระบวนการตอนนี้มันเหลือมันถึงจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่จะมาจำหน่ายได้ก็เหลือการผลิตแล้วก็ทำแพ็กเกจแล้วก็อะไรจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคือหนูช่วงตอนนั้นถ่ายละครอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ให้พี่ๆกับน้องๆที่เขาแบบน้องเขามีแฟนคลับเขามานั่งใช่ช่วยกระดมเขามานั่งแล้วก็มารอแล้วเขาก็หนูก็เลยว่าเอ้ยน้องเอาลูกอมกินอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นซ่าๆแล้วน้องเขาก็ทำหน้าเปรี้ยวใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบลูกอมข้างในมันมีไส้ไส้ข้างในมันมีไส้เปรี้ยวก็คือเราจบด้วยแบบเรากินซ่าๆหวานๆแล้วข้างในมันมีความเปรี้ยวอะไรเงี้ยพี่ย้อนกลับไปทำไมเราถึงเลือกจับธุรกิจของคนอย่างนี้หนูคิดว่าอยากได้ลูกอมอะไรมาอมเล่นอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะจริงๆเราเคยขายสกินแคร์เลยเราเคยทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอลูกอมมันก็เข้าใจง่ายดีอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนชอบกินขนมชอบอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะอยากได้ชมอาจจะชอบอมมันมีส่วนไหนที่เรารู้สึกหนักใจหรือว่ากังวลไหมหนักใจเรื่องอะไรธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยธุรกิจใหม่ธุรกิจคือหนูบอกเลยว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องคำนวณคือถ้าเราทำแล้วกำไรอ่ะธุรกิจมันก็ไปต่อได้แล้วหนูก็ต้องคำนวณก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นแบบทีมที่เขาช่วยคำนวณเก่งแล้วมันจำเป็นไหมกับการที่แบบจะทำธุรกิจเนี่ยต้องแบบไปหุ้นกับเพื่อนหรือว่าเราตั้งใจที่จะแบบอาจจะเพื่อนมีหุ้นเราก็จะทำคนเดียวเลยเรามีหุ้นส่วนอยู่แล้วค่ะมีหุ้นอยู่ใช่ใช่ใช่จริงๆเราวางแผนจะให้ออกในปีนี้เลยไหมว่าเราวางแผนอยากจะให้ประมาณปลายปีนี้ค่ะแล้วอย่างกองหุ้นส่วนตอนนี้เหลือใครบ้างที่แน่ๆแล้วของเราแน่ๆแล้วหรอคะแน่ๆแล้วก็คือมีคุณจอคุณบอคุณซก็คือเป็นแก๊งเพื่อนคุณปอแล้วคุณสออะสอปอที่ยังไม่มาสอปอสอปอชอสอปอสอปอค่ะได้ถามเขาไหมว่าเขาติดตรงไหนเขาทำไมถึงแบบยังไม่เดี๋ยวต้องให้ผู้จัดการไปคุยว่าพี่ฝ้ายคะติดตรงไหนคะน่าจะบอกว่าติดคนติดทำคลิปอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็รอหุ้นให้เขาเหมือนกันเหมือนอย่างนี้ให้เขามาหุ้นกับเราเดี๋ยวหนูขอไปคุยอีกทีนึงก่อนนะเพราะว่าคุยได้มันไม่ยากอะไรเงี้ยใช่เราเป็นผู้ถือหุ้นแบบ 51% ป่ะเฮ้ยเราเป็นประธานบริษัทใช่ไหมหนูขอ55เพราะว่าธุรกิจกับเพื่อนธุรกิจกับเพื่อนมันก็มีความแบบว่าทำเสร็จรวมกันจะรวมมีปัญหาอะไรไหมนี่คุณปัญหามาหลายรอบก็คือหนูคิดว่าทำงานมันต้องมีสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่แล้วอ่ะอาจจะมีบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่เท่าไหร่แต่ว่าต้องคิดและคำนวณดีๆเรื่อง
เรื่องเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนต้องใช้กระบวนการแต่เราพอเห็นข่าวต่างๆใช่ป่ะว่าแบบเพื่อนกันมาทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อนกันทำธุรกิจด้วยกันพอจะทราบประโยชน์อะไรเงี้ยก็หนูเริ่มมาจากทำธุรกิจกับเพื่อนอยู่แล้วแบบเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นทีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำได้มาโดยตลอดแต่ว่าวันหนึ่งที่เราแบบลองแยกย้ายไปทำของตัวเองแล้วเราจะได้เฮ้ยเราเจออะไรบ้างแล้วเราค่อยมาคุยกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีแบบเราคุยกับเพื่อนว่าเออเราอยากจะทำนี้ด้วยกันเหมือนแบบอ่ะอย่างเช่นซุงอ่ะมีซุงการ์เขาทำธุรกิจใช่ไหมคะขอพูดถึงเขาก็มีชวนแบบทำธุรกิจหรืออะไรด้วยแบบใช่แสดงว่าเราไม่ได้กังวลถึงจุดนี้เลยว่ามันอาจจะมีปัญหาในระยะต่อไปเรื่องอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยากทำอ่ะเราก็ทำเลยเหมือนแบบว่าถ้าผลลัพธ์มันจะต้องทำออกมาเพื่อให้ได้เป็นอาชีพหนึ่งที่เรามีความสุขอ่ะนะเราก็คงไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่จุดที่เราต้องไปโฟกัสเพราะว่ามันอาจจะมีมาอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวมันแบบไม่งั้นจะไม่ได้ทำอย่างนี้เราเป็นคนกลางไหมอ่ะคนกลางเพราะว่าเราเป็นคนกลางระหว่างดีลเลอร์หรอคะกับอะไรจอมอะไรนั่นอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาว่าอาจจะมีข่าวว่ามีปัญหากันตรงนี้เราอยากให้เขามาแจมมาจอยกันกับใครกับใครนะคะมาถึงสบายแล้วก็แบบคุณสุกับเพื่อนคนอื่นอ๋อหนูว่าเขาอะคุยกันแล้วเหมือนแบบว่าเขาทั้งนัดไปเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็อะไรน่าจะเคลียร์อะไรอย่างนี้หมดแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันเป็นไทมิ่งของแต่ละคนอะบางทีเขาอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะจอยกันอะอันนี้หนูแบบหนูก็ต้องมาทำของหนูให้ดีเนาะหนูมีทั้งนี่อยู่มีเพลงมีเป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แสดงละครหรืออะไรแล้วอยากทำอันเนี้ยถ้าเราชวนเพื่อนมาทำอ่ะถ้าเขาอยากทำเราก็จอยๆกันถ้าสปอตกลงปุ๊บเราจะได้เห็นภาพเขาก็จะเป็นสีแดงพระเอกจะเป็นสีแดงเออนางเอกจะเป็นสีชมพูแต่ว่าคือเขาเป็นคนเด่นเหมือนกันเขามีช่องหุยคนติดตามเท่าไหร่อ่ะ14จุดเท่าไหร่นะพี่ 14.4 เอ้ย14แล้วแล้วก็คือเขาเป็นสีแดงเราเป็นสีชมพูก็เราอยากเป็นแบบขนมอันนี้มีสองรสขนมตังเมมีหลายรสชาติเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนมีหลายคนมากเพื่อนนี่คือแต่ละสีอย่างเงี้ยหรอใช่เกสีอะไรเกสีถูกต้องซ่าไรเดอร์ไรเดอร์นี่คือย่อมาจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะคือเรามาพิทักษ์ความคุณเครียดหรือว่ามีความทุกข์เศร้าคุณเอาลูกอมไปเลยค่ะคือหวานนะครูค่ะอะดรีนาลีนคุณลังหายเครียดเลยหนูเป็นสีอะไรล่ะคะสีทันสีทันสีอะไรได้หมดคัลเลอร์ฟูลสีชมพูเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแบบว่าอะไรธุรกิจนี้ติดตั้งทีมาได้อ้าวคุณนี่เขาทำข่าวทั่วประเทศจริงจังไหมเนี่ยฝากเราจะได้อมเมื่อไหร่เราจะได้อมเมื่อไหร่ก็ประมาณคุณจะได้อมกันแน่ค่ะประมาณปลายปีนี้ค่ะใช่แต่ไงพี่อมอมไหมคะอมไหมคะอมไหมคะอมได้ละอุ้ยพี่ชอบอมเหรอคะอร่อยอร่อยเอาไปอมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ